เชิญท่านพิบูลนะครับตามด้วยนางสาวกิตธัญญาวาจาดีนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพิบูลรัชกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยสตูลเขต1ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน3อำเภอดังนี้ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกระหลงตำบลควนโดนตำบลควนสตอตำบลย่านชื่ออำเภอควนโดนตำบลเกตตีตำบลบ้านควนตำบลคลองขุดตำบลฉลุงและตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและตลอด2ฝั่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่406เนื่องจากเมื่อถึงฤดูฝนในจังหวัดสตูลฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรและเลือกสวนไร่นาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนดังที่กล่าวมาตลอดระยะเวลาช่วงฤดูฝนส่วนในฤดูแล้งก็จะมีปัญหากับแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและน้ำใช้ในทางการเกษตรแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมในฤดูฝนและไม่มีน้ำใช้ในฤดูแล้งของประชาชนมีดังนี้นะครับอยากให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองช้างตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกระหลงซึ่งกรมชลประทานได้ขออนุญาตจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วตามหนังสือเลขที่กศ0304/506ลงวันที่25มิถุนายน2563 2อยากให้ทำการขุดลอกและพัฒนาพื้นที่ในหมู่1ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเนื้อที่ประมาณ 3-400 ไร่เพื่อทำโครงการแก้มลิงเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนเพื่อรอระบายออกเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมของพื้นที่ดังกล่าวทั้งที่กล่าวมาแล้วตลอดจนสามารถพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศตามแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนผมจึงเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาในภารกิจการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองช้างตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกระหลงและโครงการขุดลอกแก้มลิงตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและไม่มีน้ำใช้ในให้กับประชาชนขอบพระคุณครับขอบคุณครับ